การครับยอเบกวันนี้ออกสตาร์ทด้วยศึกจตุโชค12มีนาคมซ้ายมือแซมสั้นอีสานขวามือแสนไกรสิทธิ์ครัวพิกัด116ปอนด์ที่เวทีลุมพินีมวยคู่นี้พบกันเป็นครั้งที่10แล้วนะครับ9ครั้งที่ผ่านมานั้นแซมสั้นชนะ5แสนไกรชนะ4กรรมการวันนี้เป็นกรรมการบาบูครับพันโทชัยวัฒน์จิเนราวัฒน์กางเกงสีแดงครับแซมสั้นอีสานมวยกิ่งอำเภอจังหาร101นะครับแสนไกลกางเกงสีน้ำเงินนั้นมวยบัวใหญ่โคราชดีคุณเปเล่ครับลูกพี่ของแซมสันอีสาน1และ2รวมกันครับขึ้นมาผู้ชมมั่นใจในแซมสันอีสานครับให้ไปเปรียบ 7-4 เลยแซมสันอีสานไฟนี้ค่าตัว 200,300 แสนไกล 120,000 นะครับพลังวันนี้เยอะมากครับเป็นศึกใหญ่แซมสันดูเลยครับเดินขึ้นมาก็ดุเลยครับมวยพันดุมวยบูนี่ถอยหลังไม่ได้ครับเสียยี่ห้อแซมสันอีสานจับขาแทงเข่าต่างคนต่างจับแสนไกรนั้นสุดยอดของจังหวะฝีมือนะครับอดีตแชมเปี้ยน118ปอนด์มาแล้วแซมสันอีสานนั้นปัจจุบันเป็นแชมเปี้ยนรุ่น115ปอนด์ของวิทยาราชดำเนินอยู่นะครับลุมพินีก็เคยเป็นอ้าวแล้วครับครูออสบอกว่ายกมือสูงๆเสียวไส้เพราะว่าแสนไกรนั้นเคยโดนศอกกลับของแซมสันอีสานน็อกเอาท์มาแล้วย่างเข้ายกที่2ครับแซมสันนั้นมวยบูแสนไกรนั้นสุดยอดของจังหวะฝีมือครับแซมสันดูครับเสียงผู้ชมก็ฮือฮือกันตลอดครับอัปเปอร์คัทฟันศอกดักมาศอกระยะประชิดครับมวยคู่นี้นี่ถึงอาวุธครับโชคกันครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วครับแต่พักหลังนี่แซมสันชนะบ่อยวางแข้งหมดยกที่2แหมมีการเอียงข้างมองครับแสนไกรนี่น้องชายของกังวานน้อยอศรีบุญลอยครับพี่ก็แชมเปี้ยนน้องก็แชมเปี้ยนครับวางแข้งจับขาอัปเปอร์คัทฟันศอกระยะประชิดเลยครับฟันศอกดักเลยแซมสันก็ไม่ยอมเหมือนกันครับควงศอกยังกับพม่าลำขวานทีเดียวครูออสครับมาสอนบอกว่าตานั้นมองจ้องมือกับหมัดเขาข้างล่างใช้ประสาทสัมผัสว่าครูออสเป็นครูประชาบาลครับเล่นภาษาเหลือเกินครับให้ใช้ประสาทสัมผัสระวังแข้งระวังเท้าแต่ตานั้นจะระวังมือระวังหมัดยกที่3ชมกันต่อครับหมดยกที่2ครับแซมสันอีสานได้เปรียบน้อยลงครับจาก74เหลือ32นี่เจ๊แดงครับคนซ้ายมือภรรยาของหัวหน้าค่ายแซมสันนะครับมาเชียร์อยู่ตลอดอ้าวแล้วครับแซมสันเดินตลอดครับอัปเปอร์คัทไม่โดนแซมสันนี่แหมเรียกว่าถ้าไม่นับกันศักดิ์สอเพลินจิตสักคนหนึ่งนักมวยปัจจุบันนี้ก็แซมสันคนนี้นะครับอภิมหาเศรษฐีทีเดียวครับเงินเก็บมีล้าน2ทอง30บาทบ้าน1หลังมอเตอร์ไซค์1คันกวางแข้งแหมเงินเก็บล้านกว่าไม่ใช่ของปลอมของจริงโชว์บัญชีเงินฝากได้เลยครับจับขาอัปเปอร์คัทจะไถหนาไม่ไถหนาครับฟันศอกแทงเข่าเอาแล้วครับฟันศอกแหมวันนี้แสนไกลนี่เตรียมตัวมาดีเลยนะครับโดนไถนามะไถนามะเอาแล้วครับเททิ้งเลยมวยไม่กลัวกันครับตัดลำตัวไม่ได้โดนแข้งจิ้มหมัดอัปเปอร์คัทแหมมียิงหมัดมีฮุกมีอัปเปอร์คัทมาเป็นชุดแล้วครับเอาแล้วครับโดนแข้งแสนไกลจะคว้าเหมือนกันดูแซมสั้นเดินครับหายใจไม่ทันแล้วก็ได้เรื่องเลยครับดูครับคนจะชกกับแซมสั้นนี่แหมต้องเตรียมพละกำลังมา 300% เป็นอย่างน้อยดูแสนไกลดักศอกหวางโอ้ยลูกนี้หนักมากแทงถ่ายไม้อ้าวขาเกี่ยวเชือกกรรมการแยกอะไรออกนอกเชือกไม่ได้นะครับกรรมการจะแยกทันทีแสนไกลเริ่มจะมั่นใจครับไม่ถอยแล้วครับวางแข้งอ้าวใครแตกหรือเปล่าเห็นอ้าวแล้วครับชาร์จกรรมการใช้ว่าโดดขวางเลยครับแม่คุณถ่ายได้ผมก็ถ่ายได้คว้าแล้วแทงแซมสันแทงแสงไกลจะดันจะเตะว่าอ้าวครับดันแล้วออกมาวางแข้งเตะแล้วขาดูครับไม่ให้โต้ครูออสครูออสบอกว่าเขาแตกแล้วครูออสบอกว่าเขาแตกแล้วแซมสันแตกแล้วนะครับวางแข้งยกบังแม่เตะแล้วขาทีบวายเล่นเชือกอีกต่างหากทีบเตะไม่โดนโดนยันไว้หมดยกที่3เอาครับกองเชียร์ของแสนไกลชักชอบใจแล้วมีเตะแล้วคานี่ครับคาไว้ตั้งกำแพงหน้าไว้ครับเตะก็เบาคืนทันทีครับหนักๆเจอลูกนี้เททิ้งครับ
างแข้งเอาครับต่างคนต่างเททิ้งเข็นเลยครับไถนาชาไปโอ้โหลูกนี้กรรมการบาบูขวางเร็วจริงๆมาแล้วครับนี่ครับครูออสนี่ขอเขาจับขาครับยกบังเลยคุณเปเล่มาแล้วครับเปเล่นี่เปเล่101ก็ไม่ใช่เปเล่เปเล่บราซิลหมดยกที่3ครับราคาหวบลงมาครับเป็นซ้อนแสนไกลครับได้เปรียบ 3-2 ยกที่4ชมกันต่อว่าเติมต้นๆมานั่นแซมสั้นกางเกงสีแดงได้เปรียบมาตลอดตอนนี้ผู้ชมบอกแหมแสนไกลไม่กลัวซะแล้วครับเตรียมตัวมาดีบังไว้ได้ดีมากให้ได้เปรียบ 3-2 เอาครับยก4ชมกันต่อแหมแสนไกลยิ่งชกยิ่งดูตัวใหญ่นะครับแซมสั้นเข้าไม่ถึงโดนเตะแล้วผันศอกล็อกออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่แรงไม่หนักหน่วงเพราะว่าแสงไกลวันนี้แหมดูครับมีพลิกมีหมุนดึงจังหวะดีเหลือเกินแซมสันไม่ท้อแท้ครับเดินเหมือนเดิมแซมสันนี่ไม่หมดยกสุดท้ายนี่ไม่เคยสิ้นหวังดูครับกระโดดแทงตั้งกำแพงหน้าอีกแล้วก็ดูครับตั้งกำแพงหน้าอีกแล้วแหมแซมสันตีไม่ได้เลยครับต้องต่อยว่าแสงไกลวันนี้เตรียมมาดีครับครูออสนี่ให้ทำการบ้านอย่างดีเลยครับดูครับยกกระตั้งกำแพงหน้าหมุนแทงดูแหมรูปมวยเหลี่ยมมวยใช้ได้เลยนี่เป็นไฟที่10ของคู่นี้ครับที่พบกันเจอกันตั้งแต่เด็กๆครับยังไม่ถึง100ปอนด์นี่116ปอนด์ยังเจอกันอีกอื้อหือเอาละครับกองเชียร์ของแซมสันจับขาแหมเด้งไม่เข้าอีกครับแหมแสนไกลกันดูครับยกขาเกะกะไปเรื่อยนะครับก่อนแนบแทงได้ทีนึงแทงอีกทีนึงเอาละครับเริ่มจะได้แล้วมีทัดมาลาชนแทงไม่เข้าโอ้ยโดนเอาละครับหักไม่ลงอีกครับว่าเรี่ยวแรงของแสนไกลก็ดีด้วยครับกระตุกกระชากหักก็ไม่ลงหมุนอย่างนี้ไม่ได้อะไรครับต่างคนต่างได้แบบนี้เจ้าโดนอีกหายได้ไหมยิงหมัดโดนโอ้โหสะบัดตีเลยครับว่าแซมสันก็พยายามครับแต่ว่าลูกหนักแน่นสวยงามมันไม่มีครับได้ลูกตอดดูครับแทงก็ไม่ค่อยเข้าได้ทำท่าเหมือนจะแรงแต่มันไม่เข้าอาวุธไม่ถึงเนื้อครับเอาครับแม่ลำบากครับแม่แสงไกลคว้าเชือกเตะเอาครับแสงไกลเนี่ยแกเตะแน่นกว่าโอ้โหดูสิครับทำนี่เนื้อล้วนๆเลยครับทำแทงแสงไกลนี่มาเป็นพักๆแล้วมาลูกสวยงามดูครับโดดเด้งตีเลยครับแซมสันได้ลูกขยันแต่มันไม่เนื้อครับไม่เนื้อก็ให้คะแนนลำบากดูครับพยายามจะโดดแทงก็ไม่เข้าเหน็บๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นถูขี้ใครไปครับไม่ใช่ตีเข่าดูครับแกเอาขาอัดหน้าขาแทงไม่ได้แหมฟันยางชักใหญ่และแสนไกลหายใจไม่ทันแล้วครับดูครับแทงแซมสันได้แต่ลีลาแต่ว่ามันไม่ได้เนื้อครับจะรูดได้ไหมพลิกอ้าวโอ้โหลูกนี้แย่เลยครับกองเชียร์แสนไกลชอบกันใหญ่เลยครับอ้าวครับลูกนี้ได้ทีหนึ่งชนโอ้โหโดนเตะไม่สิ้นหวังครับแซมสันหมดยกแม่แสนไกลวันนี้เตรียมตัวมาเนียบจริงๆครับโอ้โหลูกนี้ดันแล้วโยนทั้งตัวเข้าใส่เลยครับแม่แซมสันก็คงผิดคาดครับโยกและคลึงเขาไม่โยตาไม่โลตามนี่ก็ลำบากกลัวเจอแซมสันนี่ถ้าแรงดีแม่ก็พอสู้ได้ทนไหวครูออสครับเอาครับโปรยท้องกันแล้วเปเล่บอกให้ขยับตัวหน่อยย้ายเขากอดเอาครับเล่นของแล้วครับท่องคาถาเลยครับกำลังภายนอกกำลังภายในมาหมดยกสุดท้ายแสนไกลได้เปรียบ 5-1 ครับแม้ถ้าเป็นคนอื่นในราคาไกลกว่านี้แต่ว่านี่เป็นแซมสันยก5แกก็มีฮึดตลอดเวลาครับยกสุดท้ายครับแซมสันเดินออกอาวุธเยอะครับแต่ว่ามันไม่ได้เนื้อครับหนักไปทางน้ำกรรมการก็เลยให้คะแนนลำบากหน่อยวันนี้ยังว่าแสนไกลมาแข็งแรงครับแล้วเตรียมตัวมาดีด้วยครับเอาละหักแล้วขึ้นเร็วสิโอ้โหลูกนี้เตะแอนไปเลยครูออสออกลีลาหน้าดูจิ้มแซมสันครับโดนกอดอีกแสนไกลก็พยายามกอดเอาไว้ครับแต่อย่างนี้ผมไม่กลัวผมรู้ว่ากรรมการไม่ค่อยให้คะแนนเพราะคุณได้แต่ลีลาของผมจะเกรงเอาไว้เอาละครับเด้งสู้แซมสันเอาละครับเริ่มได้เสียงปีกลองก็เชิดกองเชียร์ของแซมสันพยายามมาให้เร่งหน่อยแหมแต่ตีอย่างนี้มันไม่ได้แต้มครับตีแปะๆครับมันไม่ได้
นี่ครับซอยได้ตีได้เฮแต่ว่าไม่เข้าตากรรมการครับคือแซมสันดันเข้ามุมหมดยกเปาะแปะเปาะแปะไปแซมสันก็คิดว่าตัวเองชนะแต่ว่าดูมันเปาะแปะครับกรรมการหันไปทางแสนไกลครับออกอาวุธน้อยหน่อยแต่เนื้อกว่าแน่นกว่าครับเป็นนั้นว่าชก10ครั้งนะครับชนะ